สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 นถึง 10:00 นตรงและวันนี้ต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่วันศุกร์ที่2ตุลาคม2558สดๆจากมิราเคิลชาแนลสตูดิโออยู่กับว่าค่ะและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็เป็นศุกร์แรกของเดือนตุลาคมก็เข้าใจว่ามนุษย์เงินเดือนบางที่เงินเดือนอาจจะมาออกเอาในสัปดาห์แรกของเดือนนี้นะครับฉะนั้นวันนี้ในแง่ของการเดินทางการจราจรพอเงินออกเงินเต็มกระเป๋าคนที่มีครอบครัวส่วนใหญ่ก็มักจะถือโอกาสครับใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะไปกินไปเที่ยวจับจ่ายซื้อของฉะนั้นวันนี้ช่วงเย็นๆนะครับอาจจะต้องระวังปัญหาในเรื่องของการจราจรไว้บ้างที่สำคัญฟ้าฝนช่วงนี้ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะมาเยี่ยมเยือนบ่อยครั้งครับและยิ่งมาบ่อยๆนี่คือมาช่วงแบบเย็นๆช่วงเลิกงานกันด้วยนะฉะนั้นหนึ่งเลยในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็เรื่องของสุขภาพนั่นเองนะคะที่สำคัญเลยเขาบอกว่าช่วงของคาบเกี่ยวต้นเดือนแบบนี้เนี่ยภาระหนี้สินหลายๆคนเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะฉะนั้นจัดสรรปันส่วนจัดวางระบบระเบียบให้ดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญว่าเจออะไรก็แล้วแต่ปัญหาต่างๆเราต้องยิ้มเข้าไว้ค่ะยิ้มสู้กันและยิ่งวันนี้วันศุกร์ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นวันศุกร์สุดสัปดาห์เราทำจิตใจให้สดชื่นตั้งแต่ช่วงเช้าๆกันแบบนี้เลยอย่างที่มวยบอกน่าสนใจนะครับโดยเฉพาะคนที่มีภาระเนี่ยเวลาถ้ามีรายได้ออกมาเนี่ยอยากจะให้เคลียร์ก่อนเข้าใจครับว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีในแง่ของคนทำธุรกิจคนทำมาค้าขายเนี่ยก็คงอยากที่จะขายฉะนั้นเราเองคงจะได้เห็นแคมเปญโปรโมชั่นดีๆจากทุกกลุ่มสินค้าแล้วก็บริการผ่อน 0% บ้างล่ะนะครับหรือแม้กระทั่งมีระยะเวลาในการผ่อนชำระใช้เงินก้อนน้อยหลายๆสิ่งหลายๆอย่างพวกนี้มันล่อตาล่อใจฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะเคลียร์หนี้เก่าให้หมดอย่าเพิ่งสร้างภาระหนี้ใหม่โดยเฉพาะการดึงเงินในอนาคตมาใช้เนี่ยไม่เอาเพราะสุดท้ายระยะยาวมันหนีไม่พ้นนะไอ้คำว่าดินพอกหางหมูเนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงๆกับทุกคนด้วยนะครับส่งกำลังใจให้กันแบบนี้แล้วกันนะคะสำหรับวันศุกร์สุดสัปดาห์กันแต่ว่าใครที่มีคำถามมีเรื่องราวต่างๆอยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเป็นการวางแผนชีวิตเอาไว้นะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้นะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนพิมพ์ PD ค่ะเว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลวันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราวต่อของวันนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ชัดเจนพร้อมกับเรื่องของอาชีพค่ะทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนก็ต้องระบุเข้ามาให้ชัดเจนส่งข้อมูลทั้งหมดนะคะมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้ค่ะเบอร์โทรศัพท์2หมายเลขด้านหน้านี้024960493และ024960494 1การลงทะเบียนต่อ1ดวงชะตานะคะจะได้มีการพูดคุยมีการตรวจสอบดวงชะตาให้ชัดเจนแล้วก็ละเอียดมากขึ้นด้วยค่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเรามาฟังภาพรวม12ราศีกันก่อนเลยดีกว่านะวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์ช่วงต้นเดือนจะกลายเป็นสุขหันษาหรือว่าจะกลายเป็นสุขฤหันของหลายๆคนแล้วต้องมาฟังกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะสุขที่2ตุลาคม2558จันทรคติการแรม5ค่ำเดือน10ปีมะแม่ครับอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพยัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับวันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้ในเรื่องของหัวใจแม้จะไม่หวือหวาครับแต่ความรักความสัมพันธ์ของคนมีคู่ก็ไม่ได้มีปัญหาใหญ่แต่เงินทองอย่าใจร้อนนะครับวันนี้อย่าคิดรวยทางลัดการเสี่ยงโชคไม่เชียร์ให้เน้นการออมการลงทุนระยะยาวเป็นหลักส่วนเรื่องงานวันนี้ก็ต้องบอกว่ายังมีความชัดเจนนะครับแม้จะมีความกดดันสีถูกชะโลกค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะเน้นในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าใจร้อนสีฟ้าส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้1บวก1อาจจะมากกว่า2นะครับเหมาะสำหรับการเข้าหุ้นร่วมลงทุนการทำงานเป็นทีมสอดคล้องกับเรื่องของการเงินการลงทุนวันนี้พอจะมีลูกฟลุกพอจะมีโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ความรักหัวใจวันนี้มีโอกาสได้ลุ้นนะครับถ้าไม่ใช่คนเก่าก็จะอ่อนวัยกว่าสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเผื่อเหลือเผื่อขาดวันนี้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างที่ผมเรียนเนี่ยซินเนจี้นะครับวันนี้ทำงานเป็นทีมเข้าหุ้นเด่นให้มีคนอุปถัมภ์พึ่งพากันสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะราคู่ครับ14มีนาคมถึง12เมษายนวันนี้เรื่องงานให้ทำตัวเหมือนน้ำครึ่งแก้วพยายามเรียนรู้เยอะๆทำตัวให้นอบน้อมนะครับเพราะมีเกณฑ์ได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้ใหญ่ส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์จะได้รายได้เสริมถ้าคุณขวนขวายโดยเฉพาะการเป็นคนกลางแต่หัวใจไม่เด่นคนมีคู่อึดอัดคนโสดหาแฟนยากสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเสริมเสน่ห์หน่อยแล้วกันฮะเน้นเรื่องของชีวิตนะความรักสีแดงส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้ให้ในส่วนของงานนะครับให้เดินทางหลักโดยเฉพาะการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของงานนะอาจจะมีการติดต่อล่วงหน้านะครับหรือประสานงานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติแต่เงินทองอย่าดื้อรั้นติดขัดให้หยุดครับอย่าพยายามเอาชนะตลาดระวังจะยิ่งถะหลำลึกความรักหัวใจไม่ว่าเพศไหนก็ตามวันนี้ขอให้เป็นผู้นำสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมษค่ะหลักทรัพย์เงินทองสีส้มส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้ถ้าเป็นภาษากีฬาโดยเฉพาะมวยบอกว่ามีเกณฑ์จะต้องแบกน้ำหนักนะครับรับภาระทั้งงานของตัวเองและที่สำคัญวันนี้จะมีโอกาสได้รับมอบหมายสั่งการให้ดูแลรับผิดชอบงานของผู้อื่นด้วยแต่เงินทองกลับด้านครับยังมีโอกาสได้ข่าวดีจากการพบปะติดต่อผู้คนความรักหัวใจวันนี้ฝากระวังเรื่องของคำพูดสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีพฤษภค่ะวันนี้เหนื่อยแบกเหลืองเสริมเรื่องงานส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมวันนี้เมถุนเตือนในเรื่องของสุขภาพก่อนเลยนะครับในส่วนของเงินทองทองก็เช่นเดียวกันโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกรรมอะไรไว้วันนี้ยุติเลิกเป็นไปได้แม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ไม่เหมาะกับการเริ่มความสัมพันธ์ใหม่ๆยังดีที่เรื่องของงานวันนี้รักษามาตรฐานได้สีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีเมถุนค่ะสุขภาพพรรณนามัยสีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมวันนี้การเงินการลงทุนไม่เด่นไม่เหมาะสำหรับคนคิดใหญ่การเปลี่ยนแปลงการเสี่ยงโชครวมถึงการทำธุรกรรมกับต่างเพศไม่ดีทั้งนั้นนะครับส่วนหัวใจก็ต้องรู้จักจังหวะจะโคนอย่าผีผามอย่าบูมบามระวังเสียทรงแต่เรื่องของงานวันนี้ยังมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือจากคนรอบข้างสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับอะไรก็เปลี่ยนได้สีดำส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้ให้ระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารการเลือกใช้คำพูดกับคนในทุกระดับชั้นสูงกว่าเทียบเท่าหรือต่ำกว่าเราขอให้นุ่มนวล นะครับส่วนเงินทองก็ไม่เหมาะอีกหนึ่งราศีที่จะลงทุนใหญ่นะฉะนั้นวันนี้เพลย์เซฟนะครับเก็บเงินไว้ในกระเป๋าแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็เกิดความเปลี่ยนแปลงรักๆเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีสิงค์ค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีกรมธรรม์ราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากเป็นพิเศษนะครับแม้จะเป็นงานเดิมหรืองานใหม่ฉะนั้นความวิริยะอุตสาหะวันนี้จะเป็นกุญแจสำคัญแต่เงินทองต้องเกาะติดสถานการณ์อีกหนึ่งราศีแล้วนะครับวันนี้เช้าบ่ายไม่เหมือนกันแม้กระทั่งเรื่องรักเรื่องหัวใจก็ต้องหนักแน่นเพราะจะมีหลายเรื่องราวที่ทำให้วิตกกังวลสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกันค่ะความเพียรนะวิริยะอุตสาหะกับสีบอลทองครับส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนวันนี้ในส่วนของธุรกิจการงานอย่าขอยืมจมูกคนอื่นหายใจทำอะไรได้ให้ทำเองครับเพราะวันนี้ต้องบอกว่าบริวารและคนรอบข้างเนี่ยไม่ได้ดังใจส่วนเงินทองก็ต้องเตรียมสำรองมีแต่เรื่องที่ต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าหัวใจก็เช่นเดียวกันมีโอกาสเดือดร้อนเพราะบุตรหลานบริวาร
สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะชัดเจนนะฮะเสริมในเรื่องของบริวารไม่ว่าจะเป็นลูกน้องหรือว่าบุตรหลานสีกรมท่าส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเลือดหมูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะราศีพิจิกนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสุดสัปดาห์แล้วสิ่งที่อยากจะเตือนไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับการประมาณตนดีที่สุดเพราะวันนี้ต้องบอกว่ากว่าทุกอย่างจะเข้ารูปเข้ารอยเนี่ยมันต้องใช้เวลาและต้องปรับส่วนเงินทองก็มีเกณฑ์เสียทรัพย์ให้กับเรื่องของการรักษาพยาบาลแต่หัวใจถึงจะมีปัญหาอะไรปรับความเข้าใจได้ครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะเสริมให้มีสุขภาพพรรณนามัยที่แข็งแรงกับสีเขียวส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมเหมาะกับการทำอะไรที่แตกต่างนะสร้างความประหลาดใจก็ได้ในเรื่องของงานนะเน้นความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่เงินทองให้ประเมินศักยภาพเงินทองในกระเป๋าอย่าขยับขยายหรือทำอะไรที่เกินความจำเป็นความรักหัวใจที่เพิ่งเริ่มวันนี้อย่าได้คาดหวังสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะหลักทรัพย์เงินทองกับสีบรอนทองครับส่วนสีที่ควรฉลีกเลี่ยงคือสีเทาเอาละค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้ช่วงหน้าคุณผู้ชมที่มีคำถามในเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนค่ะส่งมาที่422 1606พักกันสักครู่ค่ะ